French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va Leçon numéro 27 Les niveaux de langue ระดับความสุภาพการใช้ภาษาสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kidเราขอแนะนำให้ไปฟังบทเรียนเก่าๆก่อนนะคะเราทำเพลย์ลิสต์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วบทเรียนของ French Kid ทุกบทนะคะไม่ต้องจดเราทำเป็นแผ่นๆเอาไว้พรินท์เอาสำหรับพรินท์เอาไว้ทบทวนได้เลยนะคะก็ไปดาวน์โหลดได้เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นกันแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ช่วยกันกด Subscribe หน่อยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ Niveau de langue ระดับภาษา Quels sont les niveaux de langue? Il y a trois principaux niveaux de langue ระดับภาษามี3ระดับนะคะโดยพื้นฐานนะหลักๆนะคะระดับแรก Le niveau familier เป็นระดับภาษากันเองเราใช้พูดกับครอบในครอบครัวกับเพื่อนสนิทนะคะบางทีมันก็เหมือนกับรวม street word เข้าไปด้วยค่ะรวมภาษาแบบก็ค่อนข้างแบบเปลี่ยนเป็นภาษาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะระดับที่2 Le niveau courant ระดับภาษามาตรฐานก็คือใช้กับคนทั่วไปในที่สาธารณะกับเพื่อนบ้านครูอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะก็คือสุภาพระดับหนึ่งเลยก็คือใช้กับคนปกติทั่วไปเลยระดับที่3 Le niveau soutenu เป็นระดับภาษาชั้นสูงก็คือหลักๆจะใช้ในวงการเขียนนะคะแบบบทประพันธ์หรือว่าใช้ในหนังสือราชการจดหมายสมัครงานอะไรพวกเนี้ยนะคะOn doit adapter son niveau de langue à la personne à qui on s'adresse ก็คือเราจะต้องใช้เลือกการใช้ระดับภาษาเนี่ยให้ถูกกับคนที่เราจะไปใช้นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะ À quoi reconnaît-on un niveau de langue? Les niveaux de langue se connaissent également par la construction des phrases ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นระดับภาษาแบบไหนนะคะการสังเกตอย่างแรกก็คือสังเกตจาก la construction des phrases ก็คือโครงสร้างประโยคเราก็พอรู้ละว่าเป็นระดับภาษาแบบไหนเราก็มาดูกันนะคะตัวอย่างนะคะ tu viens de me อันนี้เป็นระดับfamilier นะคะ niveau familier ก็เป็นกันเองภาษากันเองพูดกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะก็แปลว่าวันพรุ่งนี้มาไหมเดี๋ยวเรามาดูระดับต่อไปนะคะซึ่งความหมายเดียวกัน Est-ce que tu viens demain อันนี้เป็นภาษามาตรฐานนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วก็คือพูดระดับ familier เนี่ยระดับกับคนสนิทอย่างเงี้ยนะก็คือเราก็จะพูดเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าเลยเห็นไหมคะมันก็มีประธานแล้วก็กริยาจูก็คือประธานใช่ไหมคะเวียก็กริยาก็คือเรียงประโยคแบบบอกเล่าเลยแต่ว่าเราใช้ขึ้นเสียงสูงแล้วใส่เครื่องหมายคำถามไปก็จะกลายเป็นประโยคคำถามละแต่ทีนี้พอมาดูระดับมาตรฐานเนี่ยจะมีคำว่า est-ce que แล้วก็ตามด้วยประโยคบอกประโยคบอกเล่าเหมือนกับระดับ familier เลยนะคะก็จะได้เป็นระดับมาตรฐานคราวนี้เรามาดู le niveau soutenu นะคะ viens-tu demain เห็นมันสั้นๆแต่ว่ามันคือเป็นระดับที่สุภาพที่สุดนะคะ viens-tu ก็คือเป็นเดมาแปลว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเวียนตราก็คือกริยาตัวเดียวกันกับเวียก็คื
กริยา venir แต่ว่าเป็น future เป็นอนาคตคือพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้แกจะมาไหมพรุ่งนี้เธอจะมาไหมเวียนตะคาจูแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะกลับกริยากับประธานก็คือถ้าเกิดเป็นระดับภาษาที่สุภาพขั้นสูงสุดชั้นสูงเนี่ยนะเขาจะต้องเอาถ้าเกิดว่าเป็นประโยคคำถามเนี่ยเขาจะต้องเอากริยาขึ้นก่อนประธานก็เหมือนภาษาอังกฤษนะคะนึกออกไหมอันนี้ก็เวียนตะคาจูเดี๋ยวมานะมาดูตัวอย่างชุดถัดมานะคะชุดที่สองนะคะระดับภาษาฟามิลีเอนะคะวูเซตเพรระดับครูคองระดับมาตรฐานนะคะ Est-ce que vous êtes prêt ระดับชั้นสูง Niveau soutenu นะคะ Êtes-vous prêt ก็แปลว่าพวกแกพร้อมไหมพวกคุณพร้อมไหมก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ดูจากโครงสร้างประโยคถ้าเกิดว่าเป็นระดับระดับคนสนิทเราก็จะใช้ประโยคบอกเล่าธรรมดาแล้วขึ้นเสียงสูงแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามถ้าเกิดว่าเป็นระดับภาษามาตรฐานก็คือมีคำว่า est-ce que สำหรับประโยคคำถามก็คือขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย est-ce que แล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่าธรรมดาส่วนระดับsoutenu เป็นภาษาชั้นสูงนะคะก็คือจะต้องกลับกริยากับประธานนะคะอ๋อเรื่องประโยคคำถามเราเคยทำคลิปเฉพาะประโยคคำถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก็คือมี3ระดับแบบนี้ค่ะจริงๆเคยอธิบายไปแล้วในคลิปประโยคคำถามนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมานะคะ Tu m'appelles d'où D'où est-ce que tu m'appellesDo m'appelle tu ก็เหมือนเดิมนะคะจะเห็นว่าอันนี้แปลว่าโทรมาหาฉันจากที่ไหนแกโทรมาหาฉันจากที่ไหนคุณโทรมาหาฉันจากที่ไหนเธอโทรมาหาฉันจากที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะจูมาเป็นดูก็คือสำหรับนิโวฟามิลีคนสนิทก็พูดประโยคบอกเล่าเลยเห็นไหมก็คือมีประธานแล้วก็กริยาก็คือ verb appelerแปลว่าโทรเรียกอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละก็ประธานแล้วก็กริยาอูแปลว่าที่ไหนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามเลยแล้วทีนี้มาดูภาษามาตรฐานนะ Do est-ce que tu m'appelles อันนี้ก็เป็นใส่ est-ce que เข้าไปเห็นไหมคะระดับมาตรฐานนี่ก็คือใส่ est-ce que เข้าไปแล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่าธรรมดา Je m'appelle แต่ว่าเขาต้องเอา u เอาไว้ข้างหน้าไว้หน้า est-ce que ด้วย Do ก็คือ de u de apostrophe เอ้ย de ก็ลดรูปกลายเป็น de apostrophe นะคะ Do มาจาก de u นะคะภาษาชั้นสูงนะคะ soutenu Do m'appelle tuก็คือเขากลับกริยาประธานเห็นไหมคะประธานคือจูใช่ไหมกริยาอัปเปเลก็เอาไว้ข้างหน้าประธานก็จะได้เป็นสุทนิวนะคะมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับโครงสร้างประโยคเจล่าเอสเกอร์เจล่าอันนี้จะเห็นว่าเจล่าเห็นไหมคะคือมันสนิทมากเป็นระดับคนสนิทระดับ family นะคะก็คือเขาลดรูปด้วยลดรูปแบบไม่ต้องเจล่าก็คือเจล่าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ระดับภาษามาตรฐานก็จะเป็นเอสเกอร์เห็นไหมคะก็คือใส่เอสเกอร์เข้าไปแล้วเราก็ตามด้วยประโยคบอกเล่าธรรมดาเจล่าก็แปลว่าแกอยู่ตรงนั้นไหมเธออยู่ตรงนั้นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตถัดมานะคะ Les niveaux de langue se connaissent par leur vocabulaire. En effet, certains mots sont propres à niveau de langue. ก็คือเราจะสามารถรู้ว่าเป็นระดับภาษาระดับไหนได้จากคำศัพท์เลยโดยตรงเลยเมื่อกี้เราสามารถดูได้จากโคร
ครงสร้างประโยคใช่ไหมคะก็คือกับปริยากับประธานก็จะเป็นภาษาชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าใส่เอสเกอร์ก็คือเป็นภาษามาตรฐานนะคราวนี้มันจะรู้ได้จากตัวคำศัพท์เองเลยมันก็บ่งบอกเลยเหมือนกับคำว่าแกคำว่าคุณอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปพูดกับครูอย่างเงี้ยเราก็พูดแกไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องเราใช้คำว่าจูไม่ได้เราก็ควรจะใช้คำว่าวูก็คือเป็นภาษามาตรฐานนึกออกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะก็มาดูเลยนะคะโคลอนช่องแรกก็จะเป็น Langage Familier ช่องกลางก็เป็น Langage Courant ก็คือภาษามาตรฐานนะคะช่องทางขวาสุดเป็น Langage Soutenu ก็เป็นภาษาที่ไว้เขียนหรือว่าพูดแบบสุภาพมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาดูนะคะเราก็จะมีโน้ตคำความหมายไว้ให้ด้วยเป็นภาษาไทยนะคะมาดูกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกริยา verb นะคะกริยาชุดแรกนะคะแปลว่ากินรับประทานเนี่ยนะคะถ้าเป็นระดับภาษา familier ก็ใช้คำว่า buffet ก็คือไว้พูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับบอกว่าวันนี้ฉันกินอะไรเดียวฉันกินพิซซ่าอย่างเงี้ยก็บอกว่า aujourd'hui je bouffe de la pizza je ก็ต้องเป็นผันกับประธาน je ก็ต้องเป็น bouffe ก็กริยากลุ่มที่หนึ่งลงท้ายด้วยแอร์เราก็ตัดแอร์ออกแล้วถ้าเกิดเป็นตัวประธาน je ก็คือใส่ตัวเข้าไปก็กลายเป็น bouffe bouffe ถูกไหมคะนะคะอันนี้ก็มาดูช่องที่สองเป็นภาษามาตรฐานนะคะก็ใช้คำว่า manger ก็บอกว่า je mange de la pizza เนี้ยนะคะภาษา soutenu se sustenter อันนี้บอกตรงเรายังไม่เคยใช้เลยนะไม่รู้ไปใช้ตอนไหนเราก็คงถ้าเกิดว่าเป็น je ก็ใช่ไหมก็ต้อง je me sustenterเซอร์คือต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าเป็นประธานเจอก็ต้องเป็นเมถ้าเกิดเป็นประธานจูก็ต้องเป็นเตอร์ถูกไหมถ้าเป็นอีเอลก็เป็นเซอร์นะเขาเรียกว่ากริยาโพโนมินาลนะเป็นกริยาที่ทำกับตัวเองก็จะเป็นเซอร์มีเซอร์นะเซอร์นำหน้ามาดูกริยาตัวที่สองนะคะตัวอย่างที่สองนะ buté tué แล้วก็ oxyr แปลว่าฆ่าฆาตกรรมนี้นะคะการฆาตกรรมนะเป็นกริยาไปฆ่าเขาอะนะสำหรับภาษามาตรฐาน buté ก็เหมือนกับเราคงไปทำร้ายใครไปกระทำการฆ่าใครนะเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันอะไม่ค่อยได้ใช้แต่ tué เนี่ยเห็นบ่อยคือเป็นภาษามาตรฐาน tuer tué oxyr อันนี้เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ได้อ่านวรรณกรรมอะไรมากมายนะคงจะมีอยู่ในหนังสือวรรณกรรมอะค่ะ oxyr กริยาตัวที่3นะคะแปลว่าถกเถียง s'engueuler อันนี้ก็เป็นภาษาคุ้นเคยกันก็องเกิลเล่นะคะแต่ว่าเป็นกริยาที่ตัวเองทำตัวเองหรือทำกับระหว่างกันอย่างเงี้ยนะก็จะมีเซอร์แต่อันนี้มันเป็นs apostrophe ก็คือลดรูปเพราะว่ามันมีคำตัวเขาเรียกอะไรสระสองตัวชนกันถูกไหมเซอร์องเกิลเล่มันเขาก็ไม่เขียนอย่างเงี้ยนะเขาต้องเขียนเป็นซองเกิลเล่ก็คือลดรูปตัดตัวออกไปแล้วใส่ apostrophe ภาษามาตรฐานนะคะ se dispute ภาษาชั้นสูงภาษาการเขียน se querelle ก็แปลว่าถกเถียงเหมือนกันนะคะเป็นภาษาซูเทอร์นิวมาดูกริยาตัวถัดมานะคะ bosse ถ้าเป็นภาษามาตรฐานก็ travailler แปลว่าทำงานนะคะก็ตัวอย่างประโยคแล้วกันอ่ะ Je bosse le vendredi ก็ถ้าใช้คำว่า le vendredi แปลว่า
วันศุกร์นะคะวองเจอดีแปลว่าวันศุกร์แต่ว่าเราใส่เลอเข้าไปแสดงว่าทุกวันศุกร์เหมือนกับทำเป็นกิจวัตรถ้าเกิดว่าเราใส่เลอหรือถ้าเราใส่เลอลางดีก็ทุกวันจันทร์คือทำเป็นกิจวัตรบอสก็ทำงานถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งก็กริยากลุ่มที่หนึ่งตัดเออแอออกแล้วใส่เออก็กลายเป็น BOSSE BOSS ชื่อ BOSS โอเคไหมก็เหมือนการทวายเย่กลุ่มที่หนึ่งเหมือนกันก็ตัดเออแอออกแล้วใส่เออถ้าเป็นประธานเจอก็ชื่อทาวาย Le Vendredi ตัวอย่างนะคะมาดูกริยาถัดมานะมูเคียถ้าเป็นภาษาชั้นสูงก็เดเซเดมูคีเป็นภาษามาตรฐานนะคะไม่ใช่ภาษาฟามิลีก็คือใช้ได้หมดอ่ะก็คือตั้งแต่ฟามิลีไปมาตรฐานเลยก็มูคีได้หมดแปลว่าตายนะคะถัดมาเซบาลาเดอันนี้เป็นฟามิลีถ้าเป็นภาษามาตรฐานเซโพเมเนแต่ส่วนใหญ่นะเราก็ใช้เซอร์โพเมเนตตลอดอะเรากับพูดกับเพื่อนเลยก็เชื่อเมอร์โพเมนกริยาตัวถัดมานะคะแปลว่าขโมยนะคะภาษาฟามิลีก็ปิเก้ PIQUER ปิเก้เชปิกอังสติโลอามอฟิสก็ฉันหยิบปากกาของลูกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะสติโลคือปากกานะคะถ้า เป็นภาษามาตรฐานก็ voler 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 ถัดมาแปลว่าจากไปออกไปนะคะ se barrer filer ถ้าเป็นภาษามาตรฐานก็ partir s'en allerดูตัวอย่างประโยคนะคะ J'ai un coup de tennis dans 10 minutes. Je me barre. ก็ฉันมีคอร์สเรียนเทนนิส dans 10 minutes ใน10นาทีเนี้ยฉันต้องรีบไปละ Je me barre. กริยา pronominal นะคะ Se barre. ดังนั้นก็ต้องเป็นถ้าเป็นประธานบุรุษที่1เอกพจน์ก็ต้องเป็น Je meJe me barre แล้วอย่างกริยาส่องนั่นเลยมีแวบเอ้ยมี preposition on กับ e ก็เคยทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะดูตัวอย่างการใช้ส่องนั่นเลยนะคะถ้าเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งแวบอันเลยก็คือแวV A I S V ก็เป็น Je m'en vais ถ้าเกิดเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่สองจูก็เป็นจูต้องวา Verb aller สำหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่สองก็คือ V A S V ถูกไหมคะเป็นจูต้องวาคราวนี้มาดู adjective นะคะ Malheureuxอันนี้เป็นภาษามาตรฐานถ้าเกิดว่าเป็นภาษาซูโทนีก็ unfortunate adjective ต้องผันรูปตามประธานนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็ต้อง malheureux ถ้าเกิดว่าเป็น unfortunate ก็ต้องเติมเข้าไปนะคะแปลว่าไม่สมหวังนะคะมาดู adjective อีกตัวนึงนะคะ préféréอันนี้เป็นภาษามาตรฐานแปลว่าที่โปรดปรานนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาสุเทนีก็ฟาวูเค adjective ต้องผันรูปตามตัวที่ไปขยายนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็ต้องเติมเช่นดูตัวอย่างประโยคนะคะ Mon fruit préféré est la pomme ก็คือfruit préférécคืออันนี้ขยายฟุยถูกไหมคะฟุยแปลว่าผลไม้ผลไม้เป็นคำนามเพศชายดังนั้นก็ไม่ต้องมีลงท้าย
ผลไม้ที่ฉันชอบที่สุดก็คือแอปเปิลนะคะ Mon fruit préféré est la pomme ต่อไปมาดูตัวอย่างคำนามนะคะนงอังเม็กอันนี้เป็นภาษาฟามิลีนะคะกับเพื่อนเนี้ยเหมือนกับเราจะพูดว่าเราเจอเพื่อนเนี้ยเราจะพูดไฮสวัสดีเฮ้ยว่าไงอะไรเงี้ยแล้วก็ซาลูเม็กอย่างเงี้ยนะคะภาษาสตองดาร์ดนะคะภาษามาตรฐานก็อานอมก็แปลว่าผู้ชายนะคะถ้าเป็นคำศัพท์คำถัดมานะคะผู้หญิงอินนานาถ้าเป็นภาษามาตรฐานก็อินฟัมถ้าเกิดจะบอกว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยแต่ถ้าเกิดเราพูดกันเองกับเพื่อนเงี้ยเพื่อนได้เห็นผู้หญิงสวยเงี้ยก็เชนเบลนานาอย่างเงี้ยก็เป็นผู้หญิงสวยเชนเบลฟัมคำถัดมานะคะอังโกสอูอินโกสก็ได้ถ้าเกิดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็อินโกสอันนองฟองอันนองฟองเป็นภาษามาตรฐานอังโกสเป็นภาษาฟามิลีแปลว่าเด็กนะคะคำถัดมาฟริกพนยงอันนี้เป็นฟามิลีถ้าเกิดเป็นภาษามาตรฐานใช้โดยทั่วไปก็เดลักชองแปลว่าเงินสตางค์อย่างเงี้ยนะคะไปซื้อของต่อไปแปลว่าเพื่อนนะคะภาษาฟามิลีก็อังปอตภาษามาตรฐานก็อังโกปาอานามีถ้าเป็นผู้หญิงก็อินนามีแล้วเติมเข้าไปนะคะหรืออินโคปินโคปินก็จะเขียนอีกแบบนี้นะคะไม่ได้เขียนเป็น IEN เขียนเป็น COPENE คิดว่างั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาซูเทนูอันนี้ก็เป็นพวกเพื่อนที่โรงเรียนเงี้ยนะก็ใช้คำว่าอังกามาคาดต่อไปคำศัพท์แปลว่าบ้านนะคะภาษามาตรฐานใช้ทั่วไปก็อินเมซง MRESON เมซงถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาในวรรณกรรมเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้นะสวยงามหน่อยนะก็อินเดเมอร์แปลว่าบ้านถัดมาแปลว่าขณะหนึ่งแบบในเนี้ยณตอนนี้นะโมเมนต์เนี้ยนะอามมองก็เป็นภาษาสตองดาร์นะคะเป็นภาษามาตรฐานคูคองถ้าเป็นใช้แบบอย่างในที่เห็นบ่อยเลยอันนี้ในโทรทัศน์อย่างจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรายการถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรายการนี้นะก็ดองอานาสตองก็เดี๋ยวพบกันอย่างเงี้ยนะอานาสตองเป็นภาษาซูเทนูนะคะต่อไปก็ยังเป็นคำนามอยู่นะคะเดฟรังก์แปลว่าเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นภาษาฟามิลีถ้าเป็นภาษาคูคองภาษามาตรฐานก็เดวิดมองเดวิดมองก็เสื้อผ้าต่อไปเป็นเราไม่ได้เขียนคำแปลไว้แปลว่าหนังสือนะคะภาษาฟามิลีก็อัมบูกังแบบพวกหนังสือหรือแบบเด็กๆใช้กันแบบพวกเพื่อนๆกันเนี้ยชุดเพชรอังบุกาสบุกาเออันเทเลซองเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยสนุกฉันให้ยืมอะไรเงี้ยนะอูหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาคูคองภาษามาตรฐานก็อาลีฟหนังสือเหมือนกันนะคะถ้าเป็นใช้ในการเขียนหรือเป็นทางการโฆษณาอะไรเงี้ยนะอานูวราชก็หนังสือเหมือนกันช่วงสุดท้ายนะคะเป็นการข่าวกล่าวคำอำลาบอกลาอย่างเงี้ยค่ะบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างถ้าเป็นเพื่อนๆกันเป็นภาษาฟามิลีก็เชาเลกาเลกาก็เหมือนเพื่อนๆนะคะเป็นพหูพจน์เลกาเชาเลกาหรือถ้าเป็นมาตรฐานขึ้นมาหน่อยสตองดาร์ส่วนใหญ่เราใช้บ่อยก็โอเควัวเมซามี
อย่างเงี้ยนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆถ้าเกิดเขียนจดหมายเป็นคำลงท้ายในจดหมายนะคะก็ recevez mes salutations distinguées ก็สุภาพนะคะเป็นทางการก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปแนวไหนอะไรเงี้ยก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้บ้างก็ได้นะคะเราจะได้เกิดไอเดียในการทำนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ Au revoir